ครับวันนี้นะทุกคนมันเป็นวันสำคัญที่เราจะต้องสร้างบรรยากาศแบบงานวัดแล้วก็มีสาระตกน้ำครับแล้วมีรถไต่ถังงานนี้อาจจะเล็กไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ทำให้ยิ่งใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวดูแลเออแล้วยังไงเนี่ยครับเพื่อให้โทรติดต่อไอ้โคโศกที่จะมาประกาศในงานนี่ยังไงพี่สวัสดีครับอ้าวมาพอดีเลยสวัสดีครับเอาพอดีเนาะผมเมธาฟ้าแวบๆฮะคุณรณกรทรงแสงใช่ที่ติดต่อให้ผมมาจัดงานแล้วก็ดูแลให้พี่นะดูเพจน้องตลอดน้องนี่เป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เอนเตอร์เทนได้ดีพี่ก็เลยให้เน่งก็ติดต่อไปพอดีผมก็ติดงานงานเยอะงานยุ่งก็เลยส่งเด็กๆมาเคลียร์สถานที่ดูงานไว้ให้วัดนี่ก็ใหญ่โตนะฮะแต่ก็ดีนะฮะโอ้โหยังมีมุมที่ให้ปุ๋ยตามงกุฎได้มาใช่เรามาจัดบูธที่นี่แล้วก็ทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นครับผมเคยจัดมาหลายวัดหลายงานแล้วไปจัดวัด30วัน30คืนน่ะผมอ่ะวัดไหนก็จัดขนาดนั้นนะฮะวัดกระกู้ยมาเอาอันนี้ตลกนะนี่แบบแนวอินเตอร์เทนฮะแนวอินเตอร์เทนอ๋อแล้วพวกศิลปินนี่คุณเคยแบบไปภาคไปประกาศโอ้โหผมนี่นะฮะไมค์ของผมนี่คือไมค์ส่วนตัวเลยนะฮะผมเคยประกาศเชิญสายันสัญญาแล้วก็ประกาศรางวัลให้กับสอนเพชรนะฮะแล้วก็ไมค์ตัวนี้ก็เข้าไปใช้กับพี่แอลยอดรักสลักใจตัวนี้เลยนะฮะใช้กับใครบ้างนะฮะสายันสัญญาสอนเพชรสอนสุพรรณยอดรักสลักใจตายหมดแล้วนี่ครับสอนเพชรอ๋อตายหมดแล้วเลยพี่อ่ะเคยดูแต่น้องในเพจนะในเพจพี่โอเคเลยแต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยแบบงานที่มันแบบมีเสียงดังเยอะแยะมากมายแบบนี้มีงานหลายงานติดๆอย่างเงี้ยน้องไหวป่ะโอ้โหมันถ้าไม่อย่างนั้นผมไม่กล้ารับงานหรอกครับคุณรณกรแต่อันนี้ผมเทสได้ไหมได้ครับเอางั้นเดี๋ยวคุณลองประกาศแล้วกันนะ1 2 3 4 1 2เฮ้ยแอมไอ้ตู้แอมอยู่ไหนฮะอยู่ด้านหลังแอคโคไม่มีแอคโคไม่มีอ๋อแอคโคอ่ะได้โล1 2 3สวัสดีครับ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 ไอ้คุณทำแอคโคนะครับได้ครับครับครับจริงป่ะเนี่ยนี่พูดเป็นเล่นเล่นอ่ะงั้นช่วยทำให้หน่อยแค่หน่อยโอเคครับ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 สวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าครับ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 จ้าจ้าแล้วอ๋อจ้าครับจ้าสวัสดีครับ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 สวัสดีคุณพ่อพ่อสวัสดีคุณแม่แม่พอแล้วแล้วพอแล้วแล้วเฮ้ยพี่อ่ะพี่อ่ะตัดผมต้องไปแล้วคุณมาด่าผมก่อนผมลองแอคโคอ๋อครับงั้นแอคโคไม่ต้องใช้ใช่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องใช้สมาธิลองเทสดูครับเลน2 3กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นป้าแชมป้าช้อยหนูนิดหนูหน่อยไอ้จุกไอ้หลนไอ้โกนไอ้เปียไอ้ต่ำไอ้เตี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทำไมมากันหลายคนล่ะครับมากันหลายคนอ่ะประกาศไปเลยครับเชิญด้านนี้เลยนะครับป้าปิดทองฝังลูกนิมิตของเรานะครับในงานบุญวันนี้ท่านก็จะได้มีความสุขทางกายแล้วนี่พร้อมกันมั้ยเนี่ยปิดทองกันวันนี้แน่พร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วก็ขอพร้อมครับนึกว่าปิดทองกันไปเนี่ยเรื่องแก่เรื่องหูตึงมึงเนี่ยขอเรียนเชิญทุกท่านเดินตรงเข้ามาทางนี้ก่อนที่จะมาชมมหรสพของเราไปปิดทองฝังลูกนิมิตกันก่อนอะไรครับไอเอ๋ไปไหนอยู่ด้านซ้ายไอเอ๋ออกด้านขวาไอเอ๋อยู่ด้านขวาทูบอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยอยู่ด้านขวาน้องเอ๋คุมหน้าวัดครับนั่งคุมหน้าวัดให้กับทุกท่านอาวุธอย่างหิวสิจ๊ะใครหิวอ่ะยังไม่ได้กินอะไรมาเลยฮะลงจากรถได้ก็มาหาเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายของเขาด้วยเขาหิวได้ได้โอเคแต่ไม่เป็นไรฮะเอางานบุญก่อนอ่ะประกาศไปเลยพูดอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยอยู่ด้านขวารถใส่ถังมายังวันนี้รถใส่ถังมาแล้วสนุกสนานแน่นอนลุกเขาประกาศกับวัดของเราประกาศอยู่เมื่อกี้ผมได้ยินผมชัดมากเลยประกาศไงประกาศกราบไหว้หลวงพ่อเออรถใส่ถังให้มีความสุขกันตอนนี้รถใส่ถังของนายเปลืองเรืองเดชมาแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับนายเปลืองเริ่มปิดนะครับทองฝังไตแล้วครับไตถังขึ้นไปแล้วครับปิดทองเอาละครับไตกำลังไตแล้วครับไตรอบถังเลยครับไตรอบถังตอนนี้โอ้โหคนดูเพียบเลยครับคนดูมาเยอะแยะเข้ามาไตรอบกันไตรอบโบสถ์แล้วรอบโบสถ์แล้วถ้ามาเยอะขนาดนี้เจ้าว่าจะขับสิบล้อไตโบสถ์แหวอะไรคุณทำอะไรเนี่ยเอ้าตอนนี้เขารถไต่ถังครับไต่ถังไปไต่นอกวัดเลยไอ้วัดมันไม่พอพื้นที่มันแคบนี่คุณสมาธิมีป่ะเนี่ยสมาธิดีแต่ก็เบาเสียงเลยทีครับเบาเสียงหน่อยญาติไปอยู่ข้างหลังเนาะกำลังเรียนเชิญญาติโยมอยู่เออแล้วของกินเขามีมาขายไหมเนี่ยเชิญเลยนะฮะมีอะไรมาบ้างเดินเข้ามาเลยครับเงาะโรงเรียนครับถูกก็ได้เลยเงาะมาจากไหนอ่ะนี่นะครับเป็นเงาะโรงเรียนอะไรก็ได้ประกาศให้เขาหน่อยเขาไหวเขาบอกเงาะโรงเรียนนะแต่ตอนนี้3 โล 10เงาะโรงเรียนผมจะสั่งให้ดีหวานกรอบตรงไหนขวา3 โล 10รับวัตถุมงคลของเราไปที่วัดของเราจากนั้นแล้วก็ไอ้สัตว์สมองดีซะอย่างนั้นเอาสตังค์มาหยอดตู้จะเป็นเศษเหรียญแต่งทอดโรงเรียนของเราครับงอดโรงเรียนของเราปิดทองฝังลูกนิมิตลูกนิมิตของเราไม่มีขนเพราะเราเตรียมที่จะฝังแล้วไม่ขนไปไหนแล้วครับ
มาปิดทองฝังลูกนิมิตของเราในวันนี้เล่นอย่างอื่นไหมลูกเอกอยู่ด้านในอะไรอ่ะมีปลาลูกปลอมด้านหน้าปลาปลอมมาตรงนี้เลยถ้าแตก3ลูกครับมาตรงนี้นับตับตุ๊กตาตัวเลยรับไปเลยครับไม่มีสมาธิดิแตกพวกใหญ่เอาที่เขาคล่องคล่องสิไปเยียบพาคุณเผลอไปได้เวรนี่มาโทษกูไม่ได้หรอกมาโทษอะไรเขาลอกเสือกส่งให้มันสิไอ้เหี้ยส่งให้ใครไม่ส่งเสือกส่งให้ไอ้เหี้ยนี่ซะด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณประกาศแล้วกันนี่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 อะไรอ่ะผมเห็นนี่การเล่นอีกนี่ครับบ้านผีสิงเออแต่ขนาดอันนี้อ่ะลองดูบ้านผีสิงมาเลยครับบ้านเดินตรงขึ้นมาแล้วออกจากบ้านมาแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่วัดของเราเลยแม่นาแหกอกแม่ชีจะแหกขาสมาธิดีๆนะผมกำลังดีๆดีๆหันไปนู่นนู่นงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้วันนี้เสียงเจี๊ยวเลยกูมาปีเดียวปีหน้ากูไม่มาแล้วเนี่ยพี่เวนเอ้ยเหมือนเราจะสนุกกันเองไหนคนเที่ยวกูยังไม่เห็นโผล่มาตั้งตัวเลยเนี่ยอันนี้เราซ้อมก่อนไงซ้อมจนแน่นหมดแล้วอ่ะโอเคถ้าซ้อมแน่นงั้นเดี๋ยวให้พอเราไปเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวจัดเลยนะเตรียมจัดให้ขายพวงมาลัยขายบัตรไปขาโจขาแจ๋ววัยรุ่นทั้งหลายนะฮะที่จะเดินทางมาปิดทองฝังลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินตรงมาที่เลยนะครับอันนี้จะเป็นสาวน้อยตกน้ำนะฮะหนุ่มๆชอบเลยนะฮะสาวน้อยตกน้ำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเหนือและบ้านใต้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับพี่วันนี้พาพี่มาเที่ยวงานวัดที่เดิมพี่ลูกพี่เจอโจทย์เว้ยเออเดี๋ยวบ้านเหนือเว้ยไอ้แจ๊ดมึงมาอีกแล้วนะอะไรขอร้องงานนี้อย่ามีเรื่องมีราวเห็นแก่หลวงพ่อแล้วกันนะอย่ามีปัญหากันในงานเออเออโทษก็แค่เตือนไว้ลูกพี่ไม่เคยห้ามเลยว่ะก็มันมีเรื่องทุกงานไงเออแจ๊ดแต่ยังมีเรื่องกันมึงจะเก่าด้วยในปีนี้ฮะมาอื้อยังไม่เคยมึงยังเหลืองได้ใจเหมือนเดิมเลยนะมากี่ทีนี่ฮะไฟมันสะท้อนโอ้มึงแม่งเจ๋งว่ะฟอกฟันเหลืองด้วยเหรอวะเฮ้ยคันตีนว่ะอะไรเพื่อนมาด้วยกันอีสัตว์คันตีนก็มาเก่าดิเฮ้ยกูมากับเพื่อนกูเว้ยมึงเปรี้ยวเหมือนไหนวะปีที่แล้วมึงโดนแบบก็ยังไม่เข็ดนะเพื่อนเฮ้ยอย่ากูโดนอยู่อย่าไปยุ่งนะมันผสมพันธุ์งูเหลือมกันอยู่ที่โกรธเนี่ยแหละม้วนไปหมดเลยเนี่ยคุณวัยรุ่นทุกคนนะฮะไม่ว่าจะบ้านเหนือบ้านใต้อย่าทะเลาะกันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลหาเงินเข้าวัดกันหิวไหมจ๊ะหิวสิจ๊ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินฮะเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนพี่เปี๊ยกหาอะไรพี่เปี๊ยกชีวิตมีค่าอย่าซ่าพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกเขาปุ้นดีกว่าใครจะกลัวมันวะไอ้อ้วนปีที่แล้วที่กูตัดคอไปนี่มึงไม่เข็ดหรอเฮ้ยตัดคอเชื่อพี่เลิกดูเธอพี่หลอนไปหมดแล้วคนบ้าตัดคอมาเดินตัดคอไก่บ้านมันไงอ๋อเรียกเชื่อไก่ให้ลิงดูลูกพี่มึงไม่คิดพูดอะไรเลยไม่ไม่เรื่องเขาเป็นคนไม่มีเรื่องไม่พูดไม่เท่าไหร่มึงไม่ช่วยมันด้วยจำกูโดนอยู่มึงก็ยืนดูเดี๋ยววันนี้ผมมีสาวน้อยตกน้ำแต่ตอนนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยถ้าพี่จะรีบปากันนะฮะเพราะว่าสาวน้อยตกน้ำวันนี้ผมติดงานมางานมันมีหลายวัดเอาเฮ้ยไอ้โคตรยังไงให้มึงเนี่ยมึงเอาสาวน้อยตกน้ำมาแต่มึงไม่มีสาวน้อยตกน้ำแล้วจะปากันยังไงผมมีนะพี่ไม่ชอบกับบ้านเหนือใช่ไหมและนี่ไม่ชอบกับบ้านใต้ใช่ไหมไม่ถูกกันไม่ต้องใช้มีดใช้ปืนตีรันฟันแทงกันเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวใครก็ได้เนี่ยขึ้นไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำแล้วก็ใช้ลูกบอลเนี่ยปากันไปแก้แบบอาการแบบหมั่นไส้กันอ่ะกูหมั่นไส้มึงกูจะปามึงให้มึงตกน้ำเฮ้ยไม่ต้องมีเรื่องมีราวจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแต่บอกมันว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจบเลยนะไม่มีจะได้ไม่ติดค้างอะไรกันโอเคไหมฮะโอเคครับคุณโอเคไหมครับโอเคครับไม่พูดแล้วดังนั้นยืนเรียงแถวเลยครับยืนเรียงแถวมาได้แล้วทั้งหมดแถวตรงนะฮะหรือคนไทยด้วยกันนะครับรักกันไว้สามัคคีกันไว้ชาติไทยจะได้เจริญหัวแถวดับหนึ่งอะไรผมไม่ได้มาปูเข้าแถวแค่หัวก็ไม่ดีแล้วโทษทีครับพี่หาสาวน้อยตกน้ำแค่2คนเท่านั้นใครที่อยากจะมาเป็นสาวน้อยตกน้ำก้าวมาข้างหน้า19ครับขอบคุณมากครับพี่ใจถึงมากนะฮะใจเด็ดมากเลยที่สละได้แล้วพี่ได้ครับใครพี่อ๋อพี่สองคนนี่แหละครับเฮ
ฮียปวดเอวเลยก็ผมบอกแล้วไงใครอยากเป็นก้าวบังหน้า19มีพี่2คนเท่านั้นเองก้าวบังน้องใช่เพราะฉะนั้นแล้วพี่เดี๋ยวเชิญไปนั่งประจำหน้าที่เลยทางด้านนี้เลยไอ้น้องดูแลพี่ๆหน่อยแล้วเน่งจัดที่จัดทางให้ดูแลพี่ก่อนคนละถังนะครับพี่ไปดูแลพี่ครับเน่งมาช่วยพี่ครับกูอย่ารับคนละถังแล้วมึงก็รับงานเดี๋ยวเราจะมีลูกบอลให้นะคนละ2ลูกก็ถามแล้วไงมีสีไหมมีสีไหมพี่ก็บอกไม่มีเอาละครับตอนนี้เราได้ผู้เสียสละมานั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำแล้วนะครับแล้วผู้เข้าแข่งขันนะฮะที่จะเดินทางมาปาเป้าเนี่ยนะครับเรามีลูกบอลให้คนละ2ลูกครับใครจะปาก่อนครับผมครับคุณตั๊กนะฮะเดี๋ยวครับผมขอเปิดหัวก่อนเลยแล้วกันโอเคนะครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นต้องแม่นๆนะฮะเล็งหน่อยฮะจุดนี้เลยฮะแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเนี่ยปาไปโดนปากเขาเนี่ยเอาละบอลผมไหมฮะจะแตกไหมฮะไม่กลัวปากเขาแตกอะเขาพูดครูเขาพูดครูใจเย็นหัวใจเย็นหัวไอ้ยานสั่นใจหายแวบเลยหล่นน้ำไม่เท่าไหร่ตกใจแล้วดูถ่ายไม่ผิดนะช่วงลงน้ำเนี่ยน่าจะหายใจเข้าจมูกแดงแป๊ดเลยคุณตั๊กเห็นครับพร้อมนะครับเริ่มครับเสียวอะจะซ้ำก็ได้นะฮะหรือจะเปลี่ยนเป้าก็ได้แล้วแต่ไม่เปลี่ยนฮะเป้าเดิมฮะคุณเจ้าแค้นอะไรนักหนาใช่ฮะไม่เจ้าแค้นเขาชอบซ้ำอยู่แล้ววันนี้ผมจะซ้ำเติมมันครับตื่นเต้นว่ะหนึ่งสองสามยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนต้องรอให้ครบรอบก่อนต่อไปฮะคุณแจ็คครับพี่นะผมขอก่อนพี่ครับผมก่อนอุ้ยไม่งั้นรอรอบเลยนะโอ้ยแกมาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะแกมาใกล้ๆจะไปเหี้ยอะไรอ่ะไหนอ๋อไม่ใช่โถตกใจอะไรเฮ้ยใหญ่เฮ้ยใหญ่เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยระวังเฮ้ยระวังโอ้ยจัดเหมือนเด็กเลยมึงอ่ะไม่แก่อ่ะเราจะมาจับลูกบอลวงล้อล่ะที่หนึ่งนะคุณยัดเชิญคุณยัดนะเชิญคุณยัดชัยสโลออกรางวัลเอาไปไหนล่ะอะไรเนี่ยอะไรพี่ต้อยมาดูดิเฮ้ยล้อมันอยู่ไม่เอาออกมาดึงออกมาต้อยดึงออกมาดิเรื่องอะไรเนี่ยดึงออกมาดูดิผมแก้อะไรทาสีเขาอะพี่เต้ยทาสีพี่เต้ยโอ้ย